ถ้าหากว่าสโนว์ไวท์ในเวอร์ชันของคนแสดงเนี่ยตามชื่อเรื่องเลยสโนว์ไวท์กับคนแคทั้ง7แต่ถ้าหากว่าสโนว์ไวท์ไม่มีคนแคทั้ง7จะเป็นอย่างไรหนังตะลุงฮอตนิวผมจะไม่พูดแล้วนะว่าสโนว์ไวท์เนี่ยครับล่าสุดเลยจะไม่พูดแล้วว่าสโนว์ไวท์เนี่ยได้เลเชลเซกเลอร์มาแสดงเป็นสโนว์ไวท์ได้เกียวกาดอทมาแสดงเป็นราชินีใจร้ายนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาพูดเลยคือถ้าหากว่าสโนว์ไวท์ในเวอร์ชันของคนแสดงเนี่ยตามชื่อเรื่องเลยตามชื่อเรื่องของสโนว์ไวท์ก็คือสโนว์ไวท์ and the seven dwarfs ใช่ไหมสโนว์ไวท์กับคนแคทั้ง7แต่ถ้าหากว่าสโนว์ไวท์ไม่มีคนแคททั้ง7จะเป็นอย่างไรครับซึ่งทางดิสนีย์นะฮะเขาทำออกมาแบบนั้นเขาทำบทออกมาแบบนั้นจริงๆนะฮะเป็นสโนว์ไวท์เวอร์ชันที่ไม่มีคนแคละทั้ง7เหมือนอะไรล่ะเหมือนกับมู่หลานที่ไม่มีมังกรวูซูอ่ะใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่เราดูมู่หลานเวอร์ชันคนแสดงแล้วมันไม่มีมังกรวูซูแล้วก็มีนกฟีนิกซ์มาแทนแล้วมันไม่มีความเป็นคอมเมดี้แบบที่เราได้ดูในเวอร์ชันของการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับผู้ชายคนนี้ครับปีเตอร์ริงเร็กเนี่ยจากซีรีส์ Game of Thrones นะครับใครจำได้ในบททิวเรียนแลนนิสเตอร์ได้มีการออกมาวิจารณ์ทางดิสนีย์เลยนะว่าถ้าภาพยนตร์เรื่อง Snow White and the Seven Dwarfs เนี่ยทำไมเขาต้องตัดคนแคร์ออกจากหนังด้วยเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตัวของปีเตอร์เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ทาง WTF Podcast นะครับถึงความเห็นของเขาต่อภาพยนตร์เวอร์ชันคนแสดงของ Snow White ครับว่าคุณมีความก้าวหน้าอยู่แล้วแต่ยังคงสร้างความถดถอยเกี่ยวกับคนแคร์ทั้ง7ที่อาศัยอยู่ในถ้ำด้วยกันเนี่ยนะกำลังทำบ้าอะไรอยู่กันวะเพื่อนโดยทางปีเตอร์ครับก็ได้มีการบอกอีกว่าทางค่ายเนี่ยไม่ยอมรับความเสี่ยงและบอกอีกว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นชนกลุ่มน้อยที่ทำให้มันเหมือนใครจะแคร์วะและคุณรู้ไหมนั่นแหละคือความบันเทิงที่จริงมันไม่ได้ทำให้ใครไม่พอใจเลยนะแต่ผมรู้สึกประหลาดใจนิดนึงว่าพวกเขาดูภูมิใจมากที่ได้มีการคัดเลือกนักแสดงสาวชาวลาตินมาเป็นสโนว์ไวท์แต่คุณยังคงเล่าเรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคทั้ง7เนี่ยนะแต่ว่าไม่มีคนแคที่อยู่ในเรื่องเนี่ยนะมันจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับผมทางดิสนีย์เนี่ยฮะก็ได้มีการชี้แจงประเด็นนี้ครับว่าการหลีกเลี่ยงการถูกเหมารวมหรือที่เรียกกันว่าสเตอริโอไทป์เนี่ยคนแคในเชิงเสียดสีโดยทางค่ายเนี่ยคิดที่จะเปลี่ยนจากคนแคทั้ง7เป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์แทนและได้ทำการพูดคุยตรวจสอบกับทางคอมมูนิตี้คนแคะเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าประเด็นร้อนถึงเรื่องความหลากหลายที่ดิสนีย์พยายามผลักดันมาตลอดเนี่ยแต่กลับเป็นการผลักดันไปไม่สุดทางนั่นเองนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ผมก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าในชื่อเรื่องก็คือสโนไวท์กับคนแคะทั้ง7กลายเป็นว่าในเรื่องไม่มีคนแคะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์แทนอย่างเงี้ยแล้วชื่อเรื่องแทนจะเป็นอะไรสโนไวท์กับคนแคะทั้ง7ได้เหรอนะจริงๆโอ้โหสัตว์แคทมาขนาดนั้นแล้วอ่ะโดยตัวของคุณปีเตอร์ดิงเรดเนี่ยแกก็เป็นคนแคทเนาะแกเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะแต่ว่าฝีมือการแสดงแกดีมากๆเลยนะตอนเล่นเกม Out Throne โอ้โหผมชอบแกตั้งแต่ซีซั่นแรกตอนแรกๆแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันถ้าสมมติว่ามันไม่มีคนแคทอยู่ในเรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคททั้ง7แต่จะเป็นพูดอะไรสักอย่างนึงเป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์7ตัวออกมาแทนเนี่ยมันก็จะแปลกๆเหมือนกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Snow White กับคนแคทั้ง7เรื่องนี้นี่เองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel